พวกนี้อย่างนี้ใช่ไหมแย่กว่าเยอะไหมเยอะสิแม่ทุกคนเยอะครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมที่2ค่ะคุณครูจะขอนำเสนออันนี้เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีค่ะเมื่อก่อนสิ้นปีนั้นลูกๆของคุณครูไปเลือกซื้อโทรทัศน์ยี่ห้อPanasonic ค่ะ65นิ้วมาเป็นของฝันปีใหม่ให้คุณแม่คุณครูก็ต้องขอขอบคุณลูกๆนะคะซึ่งเขามอบสิ่งดีๆให้คุณแม่คุณตอนนี้โทรทัศน์ก็จากโฮมโปรค่ะเขาก็เอามาแล้วนะคะเอามาถึงบ้านคุณครูแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าโทรทัศน์65นิ้วยี่ห้อ Panasonic นั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะค่ะนี่ที่เราดูขึ้นอย่างโอเคนี่เจ้าหน้าที่ก็มาส่งเรียบร้อยพร้อมติดตั้งนะคะนี่ค่ะนี่65นิ้วเดี๋ยวคุณครูจะลองเปิดดูนะคะว่าที่ลูกกับเจ้าหน้าที่สอนคุณครูไว้นั้นจะได้หรือไม่นะคะนี่คุณครูก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเกิดคุณครูทดลองใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่เดี๋ยวเอาใหม่นี่ค่ะนี่คุณครูจะเข้าไปดูทีวีช่องปกตินะคะนี่นี่ค่ะนี่เยี่ยมไหมคะดูได้แล้วค่ะนี่ใหญ่มากเลยอันจอไอเครื่องแรกอ่ะของคุณครู50นิ้วค่ะแต่ตอนนี้มาเพิ่มเป็น65มันก็จะใหญ่มากขึ้นนะคะและดูตื่นตาตื่นใจมากเลยเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูก็จะฝึกการใช้เกี่ยวกับอันเครื่องนี้คุณครูไม่คุ้นเครื่องเก่าของคุณครูคุณครูจะดูYouTube ช่องคุณครูได้นะคะแต่ช่องนี้คุณครูยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะว่ายังไม่กล้าเดี๋ยวจะลองเข้าไปหน่อยนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปนี่นะคะก็ไปว่าช่วง
ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกนะคะซึ่งลูกเขาให้สิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่นะคะคุณครูก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะในการนำเสนอทีวีเครื่องใหม่ที่ลูกจัดการให้เป็นยี่ห้อ Panasonic 65นิ้วก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในกิจกรรมหน้าเดี๋ยวมีแน่นะคะเดี๋ยวคอยวันนี้ยังไม่จบกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมที่3อีกกิจกรรมหนึ่งตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ